ภิกษุทั้งหลายแน่ครั้งก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรานั้นยังอยู่เป็นโพธิสัตว์คลางแคลงได้คิดอย่างนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงแบ่งวิตกออกแสดงเป็นสองส่วนอย่างสวยงามเราจึงแยกวิตกทั้งหกเป็นฝ่ายละสามส่วนหนึ่งวิตกถึงกามพยาบาทและเบียดเบียนส่วนสองเนกขัมมะอัพยาบาทไม่เขี้ยนและการไม่เบียดเบียนเราไม่ประมาทและมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเราอยู่อย่างนี้กามวิตกเกิดมีเรานี้ย่อมทราบชัดเจนว่ามันย่อมเป็นผลเบียดเบียนตนทั้งเช้าเย็นเบียดเบียนผู้อื่นเค้นเบียดเบียนทั้งสองก็มีทำให้ปัญญาดับเกิดความคับแค้นเคืองขีไม่เป็นไปทางดีไม่เป็นไปเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายอีกเมื่อเราพิจารณาอยู่นานเห็นว่าวิตกมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนมันก็ถึงความดับสูญไปลับไม่สับสนเห็นว่าเบียดเบียนคนอื่นมันก็ดับสูญไปเห็นว่าเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองไซมันถึงก็ถึงความดับไปไม่คงอยู่ตลอดกาลหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆสักติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนิพพาน
สองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบถันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นถันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปรุ่น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพานโอสุพันคราพิพิชรคุณโอ้สาธุสาธุกำลังปะหน้าธรรมะอยู่คุณโยมสุพันธราเข้ามาแล้วพิสิทธิ์พัชรคุณนะโอ้สาธุคุณโยมฝนศิลาคุณโยมผลศิลาเมื่อวานนี้เข้ามาตอนทดสอบเสียงตอนทดสอบเนื่องจากว่าไมโครโฟนไม่ดีเมื่อวานนี้ทำรายการไปครึ่งหนึ่งเกือบจะจบรายการ20เกือบ20นาทีปรากฏว่าFC รายงานเข้ามาว่าเสียงหายเหมือนกันเลยหยุดไปคุณโยมฝนศิลาสาธุสาธุ สามการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวะดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางมาอีกท่านหนึ่งวัดไม้แก่นโอสาธุครับผมวัดไม้แก่นวัดไม้แก่นนานแล้วนี่เคยเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วจำไม่ได้แล้วจนลืมแล้วลืมไปแล้วขอบคุณมาก
ก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราอ้าววัดบุพผารามบุพผารามมหามงคลโอสาธุสาธุวัดบุพผารามอำเภอแม่แจ่มเนาะโอ้อำเภอแม่แจ่มสาธุครับผมสาธุสาธุ อ้าวนี่ไม่ได้จัดมาหลายวันเมื่อวานมาเริ่มจัดแต่ว่ามันขัดข้องทางอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ตอนนี้ดีละจะได้เริ่มดำเนินการรายการธรรมะไปตามปกติ การปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอ้าวแล้วตอนนี้ก็มีคุณยงยุทธเขียววิไลโอ้สาธุสาธุนมัสการครับหลวงพ่อว่างั้นอ่ะเจริญพรเจริญพรวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมบัดเย็นปกติก็เอาอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ภาษาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุสาเป็นผู้บรรยายเสริมขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่มาสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพร่วมทำวัดสวดมนต์เย็นกันทุกวันหลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วก็นำทำกรรมฐาน
สมถกรรมฐานทำสมาธิภาวนาอยู่ในขณะนี้เป็นเวลาประมาณ30นาทีคือเนี่ยในช่วงนี้ตั้งแต่18นาฬิกา40นาทีไปจนถึง19นาฬิกา10นาทีก็ได้มอบหมายให้นำเอาเรื่องของการปฏิบัติกรรมฐานมาบรรยายนะขณะที่เสียงทางวิทยุเงียบยอดดอยปลายฟ้ามาแล้วหัวหน้าสถานีของเราอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกวัดพระธาตุดอยสุเทพอาจารย์นำปากกาว่ายอดดอยแล้วก็ปลายฟ้าด้วยแสดงว่ายอดดอยสุเทพนี่อยู่ปลายฟ้าสาธุสาธุครับผม นะสำหรับรายการก็เนี่ยบันทึกไว้ล่วงหน้าปกติหน่อยต่อไปนี้เป็นปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากประเทศไอร์แลนด์เมื่อก่อนเข้าพรรษาเนี่ยหลายวันมาแล้วก็ต้องขออภัยก็ลุกกลับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ Wi-Fi อันนี้ก็เป็นปกติดีละถ้าไม่ปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือไมโครโฟนไม่ดีเมื่อวานมานี้ก็ขัดข้องเรื่องไมโครโฟนทำรายการต้องหยุดไปกลางครันต้องหยุดไปกลางครัน เอาแล้ววันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะที่ประกอบกับการปฏิบัติในวันนี้ก็จะอยู่หมดเวลาแล้วยังอยู่ในเรื่องของการเรื่องของการตรึกอารมณ์ตรึกอารมณ์ใดมากจิตของเราก็จะน้อมไปในอาการอย่างนั้นในอารมณ์นั้นซึ่งก็มาในมูลปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่12หน้า232ข้อที่252เป็นต้นมานะมันยาวมีหลายตอนผ่านไปแล้วหลายตอนตอนนี้ก็มาถึงตอนที่ไม่ประมาทแล้วก็มีความเพียรไม่ประมาทแล้วก็มีความเพียรดังข้อความว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้วิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนคนอื่นบ้างแล้วก็เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งคนอื่นบ้างแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นก็ตามแต่มันก็ดับสูญไปมันก็ดับสูญไปโอ้สมภารรมณะโอสาธุครับผมท่านอาจารย์สมภาร วันนี้เป็นรอบเย็นเป็นรอบตอนเย็นนอกจากว่ามันจะดับสูญไปแล้วเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานดังนี้บ้างมันก็ถึงความดับสูญไปอีกเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเรานั้น
ละเสียบรรเทาเสียซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไปวิหิงสาวิตกที่จัดอยู่ในฝ่ายอาจจะจัดไว้ในสองฝ่ายวิหิงสาวิตกอยู่ในฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายที่เบียดเบียนที่ผ่านมาสองข้อในฝ่ายแรกในส่วนแรกสองข้อแรกก็คือกามวิตกการตรึกในเรื่องของกามคุณทั้งหลายแล้วก็พยาบาทวิตกการตรึกในเรื่องของการอาฆาตพยาบาทแล้วก็นี่ข้อ3วิหิงสาวิตกอันนี้ก็จบไปแผนก1หรือส่วน1ที่แยกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นฝ่ายไม่ดีแล้วก็มีฝ่ายดีอีก2ส่วนอีกส่วนที่2ที่เป็นฝ่ายดีก็คือตรงกันข้ามกับกามวิตกคือเนกขัมมะเนกขัมมะวิตกแล้วก็ตรงกันข้ามกับพยาบาทก็คืออภยาบาทวิตกตรงกันข้ามกับวิหิงสาก็เป็นอวิหิงสาวิตกนะเอาเรามาดูในข้อต่อไปภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นๆภิกษุทั้งหลายคือถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนกขัมมะวิตกเสียมากระทำอยู่แต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อกามวิตกภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอัปพยาบาทวิตกเสียมากระทำอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทวิตกภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองยิ่งวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกนั้นเสียมากระทำอยู่แต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่อวิหิงสาคือการเบียดเบียนอ้าวตอนนี้คุณโยมนวลนิดชาวชาติเข้ามาแล้วสาธุสาธุโยมนวลนิชวชาติบอกว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าเนี่ยดีแล้วนานแล้วนี่ไม่ได้เข้ามาหลังจากที่จัดทำตอนที่อยู่ประเทศไอร์แลนด์อาทิตย์กว่าๆแล้วเนี่ยก็มาเริ่มตอนนี้ต่อไปนี่จะปกติละอ้าวเดี๋ยวก่อนโอ้ดูไปดูมาหมดเวลานะเอาไว้แค่นี้ก่อนยังไม่จบนะยังไม่จบนี่ก็จะต้องได้มาเน้นในเรื่องของวิตกทั้ง6อย่างนะเล่นของเรื่องของวิตกทั้ง6อย่าง ว่าถ้าหนักไปทางไหนหรือเน้นไปทางไหนมากจิตก็จะน้อมไปในวิตกนั้นนะวิตกทางนั้นก็จะทำให้ลำบากถ้าน้อมไปทางวิหิงสาพยาบาทหรือกามวิตกจิตก็จะลำบากเดือดร้อนวุ่นวายถ้าไปทางเนกขัมมะเนกขัมมะวิตกคือการออกจากกามอัพยาบาทคือการไม่ปองร้ายและอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนจิตใจก็จะสงบโล่งปลอดโล่งเย็นสบายอ
เหมือนกับที่ได้ปะหน้าไว้นะปะหน้าธรรมะไว้แล้ววันนี้ก็ต้องขออำลาคุณโยมนวลนิดชาวชาติก็เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้หมดเวลาพอดีขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดวันนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารเข้าสู่นิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร